ข้าวบ้านนะคะวันนี้ปุ๊กกี้ตื่นสายหน่อยวันนี้ก็เลยว่าจะหาอะไรกินเพลินว่าเมื่อวานปุ๊กกี้ไปซื้อนี่มานี่เลยหิวแล้วอะไรนั้นเนี่ยมาม่ารสผัดไข่เค็มนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราแกะดูนะว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงแต่ปุ๊กกี้น่าจะไม่ใส่อะไรเลยนะคะเพราะว่ามันจะแบบน่าจะเป็นรสชาติแบบจะกินรสชาติของมันอ่ะแบบดั้งเดิมอ่ะเห็นมันบอกว่ารสผัดไข่เค็มเนาะน่าจะอร่อยป่ะไปลองทำกันดูเลยค่ะมาแล้วนี่เลยปุ๊กกี้ก็อยู่ในครัวแล้วนะคะก็จะมากิน2ห่อเลยห่อเดียวไม่อยู่ท้องนะคะป่ะเราไปต้มกันเลยแทนกระทะใหม่ถอยใหม่เลยไปลองดูว่าใช้ดีด้วยหรือเปล่ามาเลยค่ะเริ่มแรกปุ๊กกี้จะตั้งไฟนะคะเปิดไฟก่อนใส่ไปเลยแล้วก็ใส่น้ำใส่นิดนึงนะไว้ต้มเส้นอย่างเดียวให้มันแบบขีดโอเคแล้วฉีกมาม่าลงไปนะคะเส้นมันก็จะแบบโอ้โหเส้นมันเหมือนแบบมาม่าเกาหลีเลยอ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเส้นมันจะอ้วนๆขาวๆน่ากินเชียร์ใส่มันไปเลยเอาอิ่มก็ต้อง2ห่อละค่ะอิ่มจริงๆก็ประมาณ4ห่อแต่ก็เกรงใจนะเกรงใจท่านผู้ชมนะคะ อะใส่ก็เลยนะคะ2ห่ออะคราวนี้รอให้เส้นเดือดนะคะนี่เส้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ให้มันแบบมันนิ่งเพราะแบบนี้มันเป็นแบบแห้งนะคะโอเคเส้นเริ่มได้ที่แล้วนะคะก็ใส่นี่ไปเลยที่บอกมีผงไข่เค็มเนี่ยนะคะมีไข่เค็มด้วยผงไข่เค็มอ่ะฉีกลงไปโอ้สีมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนี่ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะปุ๊กกี้ก็จะคนผัดให้มันเข้ากันเนี่ยที่บอกผงไข่เค็มผงไข่เค็มโอ้หอมมากเลยเอาแบบปุ๊กกี้จะแบบน้ำคุกคิกคุกคิกหน่อยนะโอ้เส้นมันอ้วนมากเลยเนี่ยทันเสร็จแล้วค่ะมาม่าผัดไข่เค็มของปุ๊กกี้นะคะนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ป้าไปชิมกันเลยที่เลยเสร็จแล้วมาม่าผัดไข่เค็มนะคะนี่เลยน่ากินเสร็จอ้วนๆไปชิมกันเลยค่ะดุยโอ้สีมันแบบไข่เค็มจริงๆไข่เค็มหรือสีวะเนี่ยไข่เค็มแหละหอมไข่เค็มจริงเนี่ยมันจะเป็นสีของรสชาติที่ว่าเป็นน้ำแบบน้ำมันที่มันใส่เข้าไปในมันจะมีเป็นผงไข่เค็มนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันตัวน้ำมันเดี๋ยวชิมก่อนเจ๋งมากอร่อยอร่อยเลยแหละเข้มข้นแล้วเวลาเรากินไข่เค็มเนี่ยมันจะแบบมันสับๆแบบมันกินตรงไข่แดงนะคะอันนี้รสชาติเดียวกันเลยอร่อยหอมมากมัน
นี่ปุ๊กกี้จะไม่ใส่ไข่ไม่ใส่อะไรเพิ่มไม่ใส่หมูไม่ใส่ไข่เพราะนี่มันก็มันไข่เค็มอยู่แล้วนะใส่ไข่เดี๋ยวเลี่ยนเส้นหนึบมากเส้นมันอ้วนหนึบฟินอีกแล้วครับท่านกับไอ้มาม่าเกาหลีนะคะมันก็จะโอ้เผ็ดใกล้เคียงกันนะรสชาติเผ็ดใกล้เคียงกันเลยเออทำไมเผ็ดอ่ะผัดไก่เค็มหอมกินไข่เค็มเลยนะคะหิวๆอย่างนี้มาม่าช่วยได้จริงๆมากินเพื่อนใส่ใบโหระพาไปนิดนึงรสชาตินี้พังต้องซื้อมาติดที่บ้านไว้แล้วตู้ข้าวจะได้อร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองไปหาทานดูนะคะมันเผ็ดด้วยนะเออเผ็ดพอๆกับเกาหลีเลยเผ็ดพอๆกับมาม่าเกาหลีผัดเผ็ดมาผัดแห้งเนี้ยเหมือนกันเลยคล้ายๆกันรสชาติแต่นี่จะสีส้มนะแต่สำหรับคนที่กินแบบเผ็ดไม่ได้นะฮะแต่สำหรับปุ๊กกี้ปุ๊กกี้กินเผ็ดเก่งนะแค่นี้ก็เลยถือว่าจิ๊บๆแต่มันจะมีเผ็ดนิดนึงคือว่าเตือนแบบสมมติคนที่แบบกินเผ็ดไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนกินเผ็ดได้นี่สบายมากอร่อยด้วยนู่นนี่หน้าสามห่อหมดแล้วหมดแล้วยังไม่ค่อยอิ่มเลยเดี๋ยวไปทำต่อแม่ของพอแล้วเดี๋ยวอ้วนแค่นี้ก็ขึ้นเยอะแล้วโอเคค่ะเพื่อนๆคะฝากกดติดตามปุ๊กกี้ด้วยนะคะปุ่มแดงๆข้างบนนะข้างบนที่ว่าตรงคลิปอะค่ะวันนี้ปุ๊กกี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ